ของจะทำอย่างไรดีเป็นหนึ่งคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกำลังประสบปัญหาอยู่ใช่ไหมคะเนื่องจากครอบครัวในยุคปัจจุบันอยู่กันแบบครอบครัวเล็กมีสมาชิกคือคุณพ่อคุณแม่และลูกๆเท่านั้นทำให้เวลาที่ลูกไปพบเจอกับคนอื่นในสังคมข้างนอกอย่างเช่นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่โรงเรียนก็จะมีอาการหวงของและด้วยปัญหานี้เองอาจจะส่งผลให้เด็กไม่มีเพื่อนเล่นในที่สุดค่ะทาง Quality Kids ของเรานะคะจึงมีคำแนะนำในการแก้ไขอาการหวงของของลูกๆมาฝากค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการให้คำแนะนำและสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆได้เห็นข้อดีของการแบ่งปันค่ะเช่นหากว่าเราไม่แบ่งของเล่นให้กับคนอื่นเล่นแล้วคนอื่นก็จะไม่แบ่งของเล่นให้กับเราเช่นกันและลูกก็จะอดเล่นของเล่นกับเพื่อนค่ะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะคะเราควรแนะนำให้ลูกกล้าที่จะเดินไปขอแบ่งของเล่นกับเพื่อนหรือสลับกันเล่นนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรสร้างโอกาสให้ลูกได้แบ่งปันอาจจะเป็นการเตรียมสิ่งของหรือว่าขนมให้ลูกไปแบ่งกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือการพาลูกไปเล่นกับเพื่อนบ้านบ่อยๆก็ได้ค่ะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นตัวอย่างในการแบ่งปันสิ่งของต่างๆคุณแม่แบ่งสิ่งของให้คุณพ่อหรือคุณแม่แบ่งกับข้าวให้กับเพื่อนบ้านซึ่งเมื่อลูกเห็นการกระทำเช่นนี้บ่อยๆลูกก็จะซึมซับแบบอย่างที่ดีและก็เรียนแบบการกระทำเหล่านั้นทำให้รู้จักแบ่งปันมากขึ้นและที่สำคัญต้องไม่ลืมกล่าวคำชมเชยกับลูกเวลาที่เขาแบ่งของให้กับคนอื่นนะคะอย่างเช่นกล่าวคำว่าเก่งมากค่ะน่ารักจังหรืออาจจะเป็นทางการกระทำอย่างเช่นการกอดการหอมเป็นรางวัลก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้จักการแบ่งปันและเลิกอาการหวงของแล้วล่ะค่ะลูกที่น่ารักของเราก็จะกลายเป็นที่รักของเพื่อนๆและทุกๆคนแล้วล่ะค่ะ